สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าพิมรีพายหลังเจ้าของโรงงานเจอหลักฐานเด็ดโดนสวมสลากนำปลาร้าล่าสุดคุณต่ายเจ้าของโรงงานปลาร้าคู่กรณีของพิมรีพายได้ออกมาเปิดเผยหลักฐานที่ได้รับจากชาวเน็ตในประเด็นเรื่องถูกสวมสลากสินค้าโดยพบว่าที่ขวดน้ำปลาร้าดังกล่าวมีการใช้สลากซึ่งระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานของเธอแต่เมื่อดูวันผลิตใต้ฟ้าพบว่าเป็นสินค้าที่ผลิตวันที่20พฤษภาคม2564ซึ่งเมื่อดูภาพสลากสินค้ากับฝาขวดแล้วทางคุณต่ายยืนยันว่าไม่ใช่สินค้าที่โรงงานของตนเป็นผู้ผลิตพร้อมขอให้เจ้าของขวดปลาร้าดังกล่าวส่งหลักฐานมาให้เธอรวมถึงหากใครมีหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการต่อสู้คดีในศาลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ